หน้าที่หลักของเราในช่วงแรกก่อนเราก็ต้องฟังเขาอย่างเข้าใจด้วยหัวใจก่อนเมื่อเขาต้องการหรือเราค้นพบว่าเขาต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งเห็นคุณค่าของเขาเราก็จะเป็นคนคนนั้นให้เขาได้การตอบแทนก็คือเราได้ให้อะไรมากกว่าถ้าหากว่าเขาไม่สามารถจัดการตัวเองได้ครับสุดท้ายแล้วสังคมเราจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เราก็จะอยู่ในสังคมที่ทุกคนประสบปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้สวัสดีครับผมคุณสัญญาหานวณิชนนท์นะครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่อาสารับฟังนะครับในของแอปสติอยู่นะครับถ้าหนักๆเลยก็จะเป็นเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าภาวะไบโพล่าหรือภาวะที่มีทางสุขภาพจิตถ้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวก็จะมีบางเคสที่เขารู้สึกว่าครอบครัวที่บ้านก็ไม่มีใครเข้าใจเขาหรือเพื่อนฝูงที่เขาถูกบีบถูกแบนออกมาเขาอธิบายถึงว่าเขาโดดเดี่ยวในชีวิตแล้วก็ไม่เห็นคุณค่าในชีวิตตนเองเลยว่าแบบจะเกิดขึ้นมาทำไมอะไรอย่างนี้เนาะหน้าที่หลักของเราในช่วงแรกก่อนเราก็ต้องฟังเขาอย่างเข้าใจด้วยหัวใจก่อนเมื่อเขาต้องการหรือเราค้นพบว่าเขาต้องการเพื่อนสักคนหนึ่งซึ่งเห็นคุณค่าของเขาเราก็จะเป็นคนคนนั้นให้เขาได้โดยการรับฟังโดยไม่ไปตัดสินเขาไม่ไปตำหนิไม่ไปสั่งสอนไม่ไปจี้อะไรเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดเนี่ยมันไม่ได้ผิดแปลกนะมนุษย์ทุกคนสามารถคิดได้แล้วการเห็นคุณค่ามันมีหลายคนที่ไม่ได้ไปโจมตีหรือตำหนิเขาแล้วตัวเขาเองเขาก็สามารถเห็นคุณค่าของตัวเองได้นะแล้วในคำพูดของเขาพูดถึงว่าเนี่ยมันทำให้เขารู้จักว่าอย่างน้อยยังมีเราหนึ่งคนซึ่งเขาไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นใครก็ตามที่ยังเห็นคุณค่าแล้วก็ยังพูดคุยกับเขาอย่างเข้าอกเข้าใจอยู่ในแต่ละวันเราจะมีช่วงว่างอยู่ช่วงเช้าช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นแล้วก็วันหยุดหรือช่วงกลางคืนนะครับซึ่งช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนอาจจะเยอะหน่อยเนาะในการรับของเราสามารถเลือกได้ครับว่าเวลาไหนที่เราว่างแล้วถ้าเราสมมุติเราไม่ไหวเราสามารถนันแอคทีฟได้ถ้าเราไหวแล้วก็แอคทีฟนะครับเลือกเวลาเลือกชั่วโมงได้แต่เราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมว่าในการรับสายแต่ละครั้งเวลาในการคุยมันไม่เหมือนกันแต่ละคนอาจจะทุกข์มากบางคนอาจจะทุกข์น้อยหรือบางคนอาจจะเคลียร์ลิ่งแล้วก็จบอะไรอย่างเงี้ยครับมาปรึกษาพูดคุยหรือระบายคุยกันเฉยๆก็ได้นะครับผมทำงานมาสักพักนึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองน่าจะต้องมีอะไรเป็นหลักเป็นฐานแล้วก็การทำงานต้องมีความมั่นคงอาจจะไม่เชิงเปลี่ยนแปลงแต่รู้เท่าทันตัวเองแล้วก็ปรับจิตใจเราและการรับมือที่เกิดขึ้นให้เป็นผลดีกับเราที่สุดอะไรอย่างเงี้ยครับลองทำดูหรือว่ายังเครียดอยู่หรือมีอะไรก็สามารถเข้ามาคุยกันได้เรื่อยๆนะครับมีความสุขมากๆนะครับแอฟนาเดย์นะครับในส่วนตัวผมก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนนะครับแต่การตอบแทนก็คือเราได้ให้อะไรมากกว่าการที่เราทำอย่างนี้ครับนอกจากเป็นการแบ่งปันให้กับผู้อื่นแล้วก็เป็นการช่วยสังคมแล้วก็ช่วยตัวเราเองที่เราจะอยู่กับเพื่อนมนุษย์อยู่กับสังคมต่างๆถ้าหากว่าเขาไม่สามารถจัดการตัวเองได้อะครับแล้วในสังคมเรามีคนที่เครียดมากๆทุกข์มากๆเนาะไม่ว่าจะเป็นสังคมการทำงานการเรียนในประเทศเราหรือในโลกของเราจะผลิตบุคลากรเหล่านี้ออกไปสุดท้ายแล้วสังคมเราจะไม่สามารถก้าวหน้าได้เราก็จะอยู่ในสังคมที่ทุกคนประสบปัญหาแต่สิ่งเหล่านี้มันดีนะถ้าจะหาเราจะผลักดันเรื่องของสุขภาพจิตแต่ว่าในเรื่องของบุคลากรใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐซึ่งอาจจะต้องรองรับปริมาณคนหรือถ้าเป็นภาคเอกชนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เยอะในการดูแลสุขภาพจิตแล้วในบางเคสตอนนี้สังคมไทยเรามองว่าการที่เราไปหาจิตแพทย์หรือไปหาพวกนี้มันคือความผิดปกติฉะนั้นแล้วมันอาจจะต้องมีเปลี่ยนค่านิยมนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีสถานที่หรือมีการให้บริการหรือการดูแลต่างๆเพื่อที่จะอาจจะเป็นการปฐมจิตใจเยียวยาเบื้องต้นก่อนหรือบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้เป็นอะไรก็ตามเนาะในช่วงแรกเราอาจจะป้องกันการที่เขาเกิดความเก็บจนกลายเป็นทอมามากเกินไปหรือคนที่เขาอาจจะรักษาอยู่แล้ว
ระหว่างที่เขายังต้องรอที่จะต้องไปนัดพบแพทย์แล้วเขามีความทุกข์มากจนทนไม่ไหวอาจจะต้องมีที่ที่เขาเป็นที่พักใจหรือที่ระบายหรือที่พึ่งพิงหรือที่คุยสร้างความสุขให้เขาได้ในช่วงนี้ด้วยครับมันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับมนุษย์ถ้ามีโอกาสนะครับแล้วก็มีความต้องการที่แบบอยากให้ช่วยเหลือมีจิตสาธารณะหรือว่าต้องการจุดประสงค์ที่ว่าเป็นการฝึกฝนตัวเองหรืออะไรต่างๆนะครับสามารถเข้ามาเป็นอาสาสมัครรับฟังกันเยอะๆครับผม